เข้าโลโกเก๋เหล่าทาสที่น่ารักของเดียมมาดามกุ้งกิ้งสาวสวยหุ่นเลิศๆรายงานตัวแล้วหวังว่าพวกหล่อนๆคงจะไม่ป่วยไข้กันนะห่วงมากๆกลัวว่าไม่มีคนจะมาเผื่อเยอะล้อเล่นนะยังไงก็มาเผื่อเรื่องแซ่บๆที่เดียมนำมาเล่ากันดีกว่าเนาะเรื่องของสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของนักร้องคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนเก่งหน้าตาก็หล่อเหลาตามสไตล์นิยมหุ่นกำลังดีอยู่เลยยิ้มหวานบานใจที่สำคัญเก่งความสามารถแน่นๆด้วยความที่ดีนะเพียบพร้อมไปด้วยความสามารถและก็หน้าตาก็เลยโดดขึ้นมาเป็นลูกรักของต้นสังกัดได้อย่างง่ายดายและก็ใช้เวลาอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าค่ายชอบคนเก่งและก็ความสามารถดูแลตัวเองได้หมายถึงผลิตงานและก็ขายไอเดียได้เองนั่นแหละค่ายจะได้ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายแค่ปั้นให้สุดไปก็พอจากนั้นฮีก็ดังได้ด้วยตัวเองของฮีเองนั่นแหละจบซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าอิจฉาของเพื่อนในค่ายหรือว่าคนในสังกัดหรือว่าความหมั่นไส้จากนิสัยส่วนตัวของฮีกันแน่ก็ไม่รู้บอกตรงๆคนที่ไม่ชอบฮีก็มีเยอะมากหมายถึงคนใกล้ตัวของฮีนั่นแหละเพราะว่าฮีน่ะก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่มีสัมมาคารวะเป็นคนที่หัวสมัยใหม่ที่คิดว่าตัวเองเก่งโดยที่พูดไม่คิดกับคนอื่นเสมอที่สำคัญแรงข่าววงในของเดียมเล่ามาว่าคนที่ทำงานกับฮีถึงกับมีความปากไม่ดีของฮีหมดเพราะว่าชอบพูดไม่คิดฉีกหน้าคนอื่นเก่งก็ไม่รู้จากนิสัยของตัวเองที่เป็นคนตรงๆหรือว่ามารยาทต่ำก็ไม่ทราบแต่ที่รู้ก็ไม่มีใครกล้าตักเตือนฮีผ่านมาวันหนึ่งที่บริษัทของฮีตัวฮีนักร้องก็ไม่ได้มานะแต่เป็นผู้บริหารมาทำงานทุกคนทุกฝ่ายทีมซัพพอร์ตฮีกันหมดเรา16คนก็แซวเล่นกันบรรยากาศในการทำงานก็ปกติจนมีคนหนึ่งแซวผู้บริหารคนหนึ่งของค่ายเบาๆและออกแนวฮาๆว่าแม้รักแต่ฮีนักร้องจังเลยนะทุกคนก็อิจฉาหมดแล้วไม่เห็นจำได้เลยว่านักร้องหรือว่าพนักงานคนไหนชอบหรือว่าไม่ชอบกินอะไรจำได้แต่ฮีคนนี้คนเดียวนั่นแหละซึ่งงานนี้ผู้บริหารก็ตอบแกล้มหยอกกลับไปว่าแม้ต้องจำมันหน่อยนะสิมันก็คือตัวหาเงินหาทองและก็ต่อยอดได้นะขนาดมันผิดตูก็ยังไม่กล้าไล่มันออกเลยวะพร้อมกับหัวเราะออกมาทุกคนก็หัวเราะตามหลังจากนั้นแหล่งข่าววงในของเดียมก็มาระบายให้เดียมฟังว่าโคตรน้อยใจเลยเพราะว่าเขาลำเอียงเดียมก็เลยปลอบใจไปว่าอย่าเครียดเลยเข้าใจไว้ดีกว่าว่าฮีนะลูกรักทำผิดอะไรที่คนด่าหนักๆก็แค่ออกมาขอโทษพร้อมกับหายไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาก็รอดแล้วใจเย็นๆนะ